งเรียนรู้ชุมชนการทำหัตถกรรมจากกะลามะพร้าวอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่อยอดผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งยังเป็นที่ศึกษาดูงานให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเกิดเป็นอาชีพเสริมภายในครัวเรือนอีกด้วยค่ะคือพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยมันจะมีวัสดุธรรมชาติที่เหลือเยอะครับเป็นพวกกะลาที่เขาขูดแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็มองเห็นว่าเราน่าจะทำสิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนให้ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนเมื่อคนในชุมชนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร